แต่ของจริงไม่ใช่การ์ตูนทีนี้ก็คือก้าวไกลเนี่ยออกคลิปมาไงคลิปแรกเนี่ยก็โอ้โหโจมตีคลิป2เนี่ยคำวินิจฉัยประชาชนนะก็มีส.ส.ของพรรคคุณณัฐวุฒิคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะเป็นตัวละครคนหนึ่งด้วยนะในเรื่องนี่แต่งซะหล่อเลยแล้วก็มีนักแสดงที่เล่นบทประชาชนต่างๆหลากหลายอาชีพคือกำลังพยายามจะนำเสนอว่านี่ควรให้ประชาชนเป็นผู้วินิจฉัยนะไม่ใช่ว่าศาลมาตัดสินเรื่องยุบพรรคไม่ยุบพรรคนะแล้วก็พยายามสร้างภาพบวกผมอยากจะทำนู่นทำนี่เราต้องการเปลี่ยนแปลงนะคือเล่นหนังได้แต่ความจริงของจริงที่พวกคุณทำน่ะคืออะไรแล้วที่ศาลจะตัดสินเนี่ยคือต้องวินิจฉัยตามกฎหมายแล้วก็ตามข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ใช่วินิจฉัยตามใจประชาชนเพราะถ้าอ้างประชาชนนะประชาชนก็มีความเห็นต่างกันอ่ะจะเอาประชาชนกลุ่มไหนเป็นหลักอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเอาตามพยานหลักฐานต่อให้ประชาชนที่อยากจะให้ยุบสมมติว่าเยอะกว่าแต่มันไม่เข้าเกณฑ์ยุบก็ยุบไม่ได้นี่ต้องว่ากันตามเนื้อผ้าแบบนี้สิแต่ไม่ใช่เอะอะก็เอาละครมากดดันเอาหนังมากดดันเอาคำคมคมมาแปะนะเพื่อปลุกใจปลุกกระแสให้มันได้อะไรขึ้นมามันก็เหลือเชื่อตรงที่มีคนก็คล้อยตามด้วยนะพี่เสพติดดราม่าไงเสพติดละครสับสนกับนักเล่นละครกับนักการเมืองสับสนว่าเฮ้ยคนพูดดีคนพูดหล่อปากหวานขานเพราะแล้วจะทำเก่งด้วยสับสนว่าเอ้ยเป็นนักเรียนนอกดูหน้าตาดีนะพูดจาฉะฉานหลงคิดว่าจะเก่งไปด้วยมันไม่เสมอไปไงแล้วจริงๆไปตรวจดูประวัติจริงๆเนี่ยก็จะพอทราบนะว่าเวลาเอาเข้าจริงเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดนะชอบพันิกาวานิชมาแล้วนะคุณชอบพันิกาวานิชมาแล้วนะคราวนี้ก็ออกมาเชิญชวนนะใครนะรอเอฟเสื้อใหม่เตรียมใส่ไปในงานนะขายเสื้อได้เจ็ดสิงหาเนี่ยเห็นไหมงานชาปนกิจน่ะเหรอก้าวไกลนะคะตอนนี้นางก้าวไกลนางชวดีนางได้จัดสถานที่เอาไว้สวยงามผิดหูผิดตามากปกติลงมาเหมือนโรงอาหารโรงเรียนนะคะแต่ว่าตอนนี้น่ารักมีการจัดโต๊ะแล้วก็มีแบบพื้นที่กว้างขวางแอร์เย็นฉ่ำแอร์เขาเสียเพิ่งซ่อมไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้แอร์เย็นมากนะคะก็พร้อมในการรับทุกคนและเธอรู้ไหมว่าเขามีเดรสโค้ดนะจ๊ะวันที่7อ่ะไม่ใช่ว่าใส่อะไรอะไรมาก็ได้นะคะเขาเดรสโค้ดก็คือใส่เสื้อตาสัญลักษณ์พรรคก้าวไกลพูดง่ายๆคือเชิญชวนวันที่7สิงหาไงแต่แบบสไตล์ช่อแบบก็เนี่ยก็ดอกไม้ก็มาเป็นช่อช่อดอกชัดเจนเลยดอกไม้ชัดสวยเลยนะนี่คุณชอบพนิกาวันนี้เชิญชวนเองแล้วขายของนะคือชอบมาทีต้องไม่ปกติจำได้ไหมครั้งที่แล้วที่โผล่มาที่ท้าลบไอโออ่ะเขาขายอะไรนะตอนนั้นนะฉันไม่ยอมแพ้ไอโอนะนะฮะนะคลิปตอนนั้นนี่ๆๆโกรธนะช่วงนี้เป็นไร IO ว่างมากหรอนอกจากมานั่งรีวิวหนัง Breaking the Cycle ดูที่ตัวเองไม่ได้ดูแล้วไปถล่มในแบบเพจหนังต่างๆเรตติ้งต่างๆอันนั้นคลิปก่อนนะนะเข้าไปถล่มไปโจมตีไปด้อยค่าคนอื่นว่าเป็น IO คนที่ไม่เห็นด้วยกับพวกตัวเองนี่เป็น IO หมดอ่ะค่ะนะแต่ของพวกตัวเองนี่ไม่ใช่ IO เลยนะไม่เลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะ calling to คุณพี่ปีดีตรงนั้นมั้ยนี่ๆคือชอบมาแต่ละทีไม่ทำไม่ปกติอ่ะนะแล้วก็จดหมายปีดีเป็นไงล่ะเงียบไปเลยมาแซวกันบอกว่าเป็นสูตรผัดไทยหรือสูตรอะไรสักอย่างพี่ชอบพี่ชอบนะอันนี้ศาลตัดสินนะไม่ให้ศาลตัดสินเพิกถอนสิทธิ์นะสิทธิ์เลือกตั้งสิทธิ์ทางสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ก็ยังเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ยังเคลื่อนไหวได้นะส่วนส.ส.ก้าวไกลแต่ละคนนะอันนี้ในแฟนเพจข่าวคุมเครือนะแต่เขานำเสนอแบบไม่คุมเครือเลยส.ส.ก้าวไกลแต่ละคนคนนึงโวยวายในสภาอีกคนถ่ายแบบในสภาค่ะนะที่วันนี้ออกมาสร้างภาพว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงโน่นนี่นั่นเหมือนในคลิปอ่ะแต่ของจริงเวลาประชาชนให้โอกาสแล้วเป็นยังไงเนี่ยนะคนนึงโวยวายเรื่องปหมอคังดำนะคือจะพรีเซนต์น่ะค่ะนะไม่ใช่เรื่องการตรวจสอบนะเรื่องพรีเซนต์เรื่องพรีเซนต์อีกคนนึงถ่ายแบบนะถ่ายคลิปถ่ายคลิปนะก็คือคุณพิธาใช่พอนักข่าวไปถามก็บอกว่าโอ้เป็นเรื่องของสื่อไปถามสื่อกันเองขออนุญาตหรือยังใช่ไหมไม่เป็นไรให้ถ่ายไว้ก่อนเพราะวันที่7เดี๋ยวก็ถึงแล้วแล้วนอกจากนี้นะเวลาไปหาเสียงเนี่ยก็ไปปั๊ม
นะโอ้โหเรื่องสถาบันอย่างงั้นอย่างนี้แล้วเอาไปสอนเด็กๆนะแต่ในขณะเดียวกันถึงเวลางานสันนิบาตเฉลิมพระเกียรตินะก็มีภาพหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธาใส่ชุดขาวกันนะใส่ชุดขาวกันอันนี้จาก Facebook คุณพิเชษค่ะนะเนี่ยก็ใส่ชุดขาวเต็มยศอ่ะค่ะนะร่วมงานนะแต่ละคนนะพรรคก้าวไกลค่ะนะแต่นี้คุณพิเชษเนาะมีคุณพิธานะคุณชัยธวัฒนะไปร่วมงานด้วยนะค่ะไปเรื่อยฮะอยู่ไหนฮะนะอันนี้ภาพคุณพิเชษนะในถ่ายรูปกันเห็นไหมอยู่ด้านหลังโผล่ข้างหลังเหมือนชัตเตอร์ค่ะเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังนะในโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็เลยทำให้เห็นชัดขึ้นนะเขาเลยวงให้นะค่ะนะเขาวงให้คุณพิธาเนี่ยจริงๆใส่ชุดขาวไปนะค่ะใส่ชุดขาวรวมกับคณะนะเนี่ยไปยืนไปโผล่ข้างหลังวงยิงอยู่นะน่ากลัวมากนะเหมือนฟุ๊บถ่ายติดจังหวะนั้นนะเนาะนะชัตเตอร์ชัตเตอร์ชัตเตอร์นี่แล้วมีคลิปด้วยค่ะนี่เห็นไหมก็เป็นภาพชุดที่มีการแชร์กันเยอะมากนะนะนี่คือเกียรติยศเอาค่ะแต่เวลาไปกินเลี้ยงเอาเรื่องนึงแต่เวลาโจมตีเวลาด้อยค่าหรือเวลาไปสนับสนุนคนที่โจมตีด้อยค่านะเพื่อเป็นจุดขายของการตลาดการเมืองค่ะแล้วก็คือมีข้อสังเกตเขาบอกว่าเนี่ยนะมางานสโมสรสันนิบาตอยู่นะแต่ว่าไม่ยอมลงรูปในโซเชียลมีเดียเลยนะว่ามาร่วมงานหมายว่ากลุ่มแล้วก็เป็นพรรคการเมืองเดียวที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือมีถ้อยแถลงนะฮะเราเห็นชุดไทยอย่างนี้เห็นคุณวิ่งแวบๆนะจริงๆไปดูฮะคือชุดไทยที่ใส่ในวันนั้นนะเนี่ยคนก็ชมนะสวยนะนี่อันนี้คืออุ๊งอิ๊งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะรอดูว่าถ้าเกิดคุณเศรษฐาพ้นตำแหน่ง อุ๊งอิ๊งพร้อมไหมจะเป็นนายกนะใจถึงหรือเปล่านะพร้อมไหมตอนนี้เขามีคำตอบในใจหรือยังพี่ว่าไม่รู้ผมไม่รู้ใจคุณอุ๊งอิ๊งหรอกเนาะคือการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต่อรองเป็นเรื่องของเสียงส.ส.ในมือไงชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันอีกส่วนนึงแต่เราต้องมองตามความเป็นจริงว่ามันจะเป็นยังไงค่ะก็แน่นอนเพื่อไทยเขาก็ต้องเอานายกของเขาอะถ้าไม่ใช่นายกของคนของเพื่อไทยถ้าอุ้งอิงไม่เอาคุณชัยเกษมไม่เอาเขาก็ต้องเอาคนที่เขารับได้นึกออกไหมเพราะเขาสสเยอะสุดในบรรดาพรรครัฐบาลนี่คือความเป็นจริงทางการเมืองหรืออาจจะไม่ปล่อยให้หลุดมือไปถึงพรรคร่วมไม่มีทางที่จะปล่อยหลุดมือโลกความเป็นจริงทางการเมืองใช่ไหมคะนะแล้วมันจะประจวบเหมาะไหมว่าคนเป็นพ่อเนี่ยจะมาอยู่เบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาคืออย่างมากก็ไปเอาคนอื่นที่เขาโอเคนะถ้าเขาโอเคคนนอกพักคนไหนล่ะที่เขาจะโอเคการเมืองมันเป็นแบบนี้ไงใช่ไหมในขณะเดียวกันพรรคอื่นถ้าอยากจะเป็นก็ต้องต่อรองไงลุงป้อมจะเอาอะไรมาต่อรองล่ะนะคุณพีรพันธ์จะเอาอะไรมาต่อรองล่ะสสเนี่ยจำนวนสสมีเท่านั้นเองอ่ะใช่คุณอนุทินภูมิใจไทยก็มีสสรองมาแล้วก็มีอะไรมาต่อรองนะคุณทักษิณยอมรับได้ไหมอย่างเงี้ยแต่ลำดับแรกเนี่ยก็ต้องดูในเพื่อไทยนะแล้วก็พูดถึงอุ้งอิงเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาในงานสโมสรสันนิบาตเนี่ยนะก็ไปกับครอบครัวนะฮะนะคุณไหมศิริกัญญาไม่ใช่คนเดียวนะที่พร้อมเป็นหัวหน้าพรรคนะยังมีอีกหลายคนนะอันนี้สเปซบาร์พาดหัวพร้อมนั่งหัวหน้าพรรคหากก้าวไกลถูกยุบรวมไปถึงดาราหน้าจอในคลิปล่าสุดด้วยสสก้าวไกลอ่ะนะอันนั้นก็พร้อมเหมือนกันไม่รู้จะตบตีแย่งชิงกันหรือเปล่านะแต่วันนี้ถูกวิเคราะห์เปรียดมวยกันแล้วตอนนี้ว่าสมมติคุณศิริกัญญาขึ้นมานะนะแล้วอุ้งอิงขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วไงชิงกันแคนดิเดตนายกสมัยหน้านะคนที่วิเคราะห์ล่าสุดคือคุณแม่ลีน่าจังเมื่อนักการเมืองหญิงแคนดิเดตกันต้องฟังนักวิเคราะห์หญิงคุณแม่ลีน่าจังว่ายังไงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ